นะโอ้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือด้วยนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับมารออะไรครับอ๋อรอรับลูกครับรับลูกสาวเลยครับรับลูกสาวลูกสาวเรียนอยู่ที่นี่เหรออ๋อไม่ใช่ครับคือเพื่อนเอามาให้อยากเห็นหน้าลูกสาวน้าจังเลยโอ้โหเราต้องทำความสะอาดนะครับเราจะให้เขามีมลทินอะไรไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่มันจะมารอกี่วันแล้วนะเนี่ยคือหลายวันมากนะเมื่อวานวันนั้นเมื่อวานมาก็เสร็จเล่นตัวคิวกลับไปอีกเราก็รอแม่งอยู่นั่นน่ะวันนี้ถ้าไม่โทรไปย้ำมันบอกลืมอีกแล้วเดี๋ยวลองดูจริงไม่ลืมหรอกมันอยู่ในรถถูกต้องไม่หมดแล้วมั้งมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเราพานะยื่นไปรับลูกสาวเขานะสาวน้าชื่ออะไรนะน้องพิงค์น้องพิงค์เหรอชื่อน่ารักนะครับผมไปดูสิรอรับของครับรับลูกสาวจอดรอจะเอาของครับผมงานไม่จบด้วยนะเดี๋ยวตำรวจมาเร็วๆโอ้เราต้องถ่ายแบบให้กันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเอาไหนดูลูกสาวเขาที่สวยไหมของตัวเองเก็บกันดีของกูไปทิ้งกว้างๆเดี๋ยวมันจะเขียนว่าพิงค์อะนะสีชมพูอะผิดตัวนี่เอานะดูก่อนนะดูผิดนะนี่ป่ะไม่ตีมือหักเลยซื้อมาดูดิเฮ้ไอ้ใบนี่เราต้องส่งเขาไหมวะส่งเขียนส่งไปรษณีย์แล้วก็จ่าหน้าซองถึงตัวเองเหมือนโง่เหมือนใครอยู่นี่เขาจับนี่หน่อยครับอ้าวจ้าโอ้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือด้วยนะครับไอ้น้าบอกความรู้สึกหน่อยดิโอ้โหสุดยอดเราหันมาเดี๋ยวขอฟังเสียงน้องเขาหน่อยจัดไปครับนะฟังเสียงชัดๆเลยเอเมเนอร์วันนี้ก็เป็นการมอบนะครับน้องพิงค์นะครับลูกสาวของนายยื่นเขานะครับสวยงามไหมนะโอเคชอบเลยใช่ไหมเก็บใส่ตู้อย่างเดียวไปเก็บใส่ตู้อย่างเดียวงั้นเอาคืนดีกว่าบ้างเนี้ยมอบนะมอบอันนี้เขาก็มอบกันแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับงานยังไม่เสร็จนะครับแต่มอบไปก่อนก็โอเคนะยื่นได้รับไปแล้วนะสำหรับอบูกาเซียนะโรล็อกเก็ตนะครับสีชมพูที่เขาใฝ่ฝันไว้นะครับก็ส่งมอบกันเรียบร้อยนะครับตกไปนี่หายเลยนะราคาคุณโอเครู้สึกเขาจะตื่นเต้นนะเนี่ยเตรียมถุงมือนะมาใส่ด้วยนะมือสั่นโอ้มือสั่นด้วยนะครับต้องซ่อนเมียต้องซ่อนเมียด้วยเหรอเมียรู้ด้วยนะว่าตอนนี้มีราคานะมันโพสต์อินเทอร์เน็ตนี่ในหมู่บ้านมาซื้อนะถูกใจนะถูกใจโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมครับผมครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีครับนะรีบจัดใจเขาแทนที่จะขี่รถกับบ้านพร้อมกันนะครับได้ของแล้วก็หูยเรียบออกเป็นยังไงเดี๋ยวฟาดเมียเขารู้แล้วนะว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยนั่นน่ะดิเออแพงกว่าพระอีกแพงกว่าพระอีกอ่ะพระในบ้านมีแต่พระปลอมไม่รู้นี่รู้สึกว่าเอาผ้าออกกองๆรวมกันแล้วไปขายจะได้กับตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนั้นนั้นเลยเหรอเอาเรื่องจริงนี่ไปเช่ามาองค์ละ35อย่างเงี้ยบอกว่า800อ่ะดีไม่3องค์20อ่ะเราจับมาแล้วบอกว่าโอ้โหของดีของดีเดี๋ยวมีตัวนึงเขาเอามาให้เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมีตัวด้วยเหรอนี่ไหนเนี่ยไปดูดิที่เขาให้มาคือตัวไหนรู้บอกว่าเอาลอกที่เป็นลอกโบราณลอกโบราณมาฝากหน่อยเม็ดโบราณตอนเขาถ่ายนะผมมันแบบเบ้งเลยเออพอนรวดได้รับเออเฮ้ยเหี้ยแล้วมันลูกลอกป่ะน่ะลอกเหี้ยอะไรเนี่ยมันตัวแค่นิดเดียวอ่ะอ๋อมันเป็นเบสโบราณของเขาอ่ะก็เป็นเบสสไตล์เขาที่นรวดมีนะที่นายื่นให้มาตัวนึงตัวนี้เขาให้นรวดมาแต่ก็โอเคนั่นน่ารักดีเนาะกระจิ๋วดิสะสมได้อะไรได้อ้าวโอเคนะก็โอเคเนาะก็โอเคถือว่าเป็นของสะสมคุ้มคุ้มไหมโอ้โหโปรล็อกเก็ตแรกกับตัวนี้นะเนี่ยไอตัวนี้จะสัก75ตัวมั้ยคือเขาประมูลมาน่าจะ130อ่ะไม่ถึงด้วย95อือค่าส่งไง130ได้อยู่เอาว่าถือเป็นสินน้ำใจนะจะได้เรื่องมันจะได้จบโอเคไปรุ่นแล้วเจอกันใหม่นะส่งมอบล่อให้นายยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวนันวดมีซีรีส์ใหม่ของการทำวัดระดับเสียงของลอกตกปลาถนนวัดให้นะระดับเดซิเบลว่ามันดังขนาดไหนเพราะตอนนี้เกิดตังหิดในใจว่าว่ากิ๊กเสียงของถนนเนี่ยไอตัวลอกของถนนเนี่ยมันดังไม่เท่าของนรวดแต่ต้องไปพิสูจน์ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือแล้วเจอกันคลิปหน้าไว้รุ่นสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ